ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร้อนๆแบบนี้นะครับสายหวานคนไหนนะฮะมีโอกาสเดินทางมาแถวย่านแจ้งวัฒนานะครับแนะนำเลยนะฮะหนีร้อนนะครับหนีรถติดนะครับมาที่นี่ได้เลยนะฮะร้านคาเฟ่เท่ๆอย่างร้านฟาราเดย์นะครับมาชิมขนมอร่อยๆนะฮะแล้วก็มาชิมกาแฟสักแก้วนึงนะครับเหมือนเป็นการเติมพลังนะครับให้พร้อมกับการเดินทางต่อเอาละฮะเข้าไปดูข้างในพร้อมๆกันดีกว่าครับสำหรับชื่อร้านฟาราเดย์นะครับก็มีความหมายว่าวันที่มีความสุขนั่นเองครับซึ่งการันตีได้เลยนะครับว่าใครที่เข้ามาที่ร้านนี้นะครับแล้วก็สั่งเมนูอะไรรับประทานก็ตามนะฮะจะมีความสุขกลับไปทุกคนแน่นอนครับมาที่ร้านฟาราเดย์นะฮะสายหวานทุกคนนะครับต้องสั่งตามนี้เลยนะฮะถึงจะฟินสุดๆนะฮะพอเริ่มจากเมนูแรกก่อนเลยนะครับบราวนี่ฟาร่านะฮะก็จะเป็นความอลังการของฟัจจี้บราวนี่นะฮะก็คือบราวนี่ที่แบบมีความเหนียวแน่นหนึบรับประทานคู่กับนี่ไอศกรีมลูกโตนะฮะอันนี้จะเป็นรสดับเบิลช็อกโกแลตความเข้มข้นแบบช็อกโกแลตคูณ2เลยคือเราจะเห็นว่าบราวนี่ของเขาอ่ะหั่นเป็นเต๋าใช่ไหมฮะตรงกลางของเขาจะมีแบบสีแบบเข้มๆอยู่มันหมายความว่าแบบมันมีความแบบชุ่มฉ่ำของตัวบราวนี่อยู่มันไม่ได้แห้งจนเนื้อเค้กเลยพอเรากัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเนียนความนุ่มของความเป็นช็อกโกแลตอยู่เรามาลองกินพร้อมๆกับตัวไอศกรีมดับเบิลช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่ให้มาด้วยเป็นแบบเปรี้ยวนิดนึงปรบมือฮะอร่อยมาก wow. เมนูต่อมานะฮะอันนี้ถือว่าแปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนอันนี้จริงๆคือเป็นเมนูฮันนี่โทสต์นะฮะแต่ว่าของที่ฟาราเดย์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นคิวบิกโทสต์ตัวโทสต์ของเขาเนี่ยจะหั่นเป็นชิ้นๆเต๋าๆแบบนี้เลยและอันนี้นะครับก็คือรสโยเกิร์ตเบอร์รี่นะฮะก็จะมีความอลังการของเบอร์รี่ต่างๆนะครับแล้วก็มีไอศกรีมลูกใหญ่เลยอันนี้จะเป็นรสมิกซ์เบอร์รี่นะครับขนมปังนุ่มนะฮะข้างนอกหอมเนยไอศกรีมอร่อยแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นเขายังมีพวกซีเรียลต่างๆเป็นท็อปปิ้งโรยให้ด้วยดังนั้นนี่คือจะมีความอลังการงานสร้างมากๆอยู่ในจานนี้ฮะมาที่เมนูต่อมานะครับอันนี้คือจะเป็นวัฟเฟิลช็อกโกแลตนะครับก็จะเป็นวัฟเฟิลช็อกโกแลตนะฮะ2ชิ้นเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมนะฮะอันนี้จะเป็นไอศกรีมรสบ็อกกี้ซึ่งเราจะไม่เคยเจอที่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาชิมไอศกรีมก่อนแล้วกันนะฮะว่าไอศกรีมป็อกกี้นี่จะเป็นรสชาติยังไงนะครับและแน่นอนนะฮะไอศกรีมเขาก็จะมีพวกบิสกิตครัมเบิลมาด้วยนะฮะมันก็จะเพิ่มแบบให้เราได้ขบเคี้ยวนิดนึงเป็นไอศกรีมที่แบบรสชาติในวัยเด็กอันนี้มาตามกันด้วยวัฟเฟิลช็อกโกแลตเลยอัลมอนด์ให้มาแบบจัดเต็มมากนะครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นวัฟเฟิล2ชิ้นแล้วเขาจะทาตัวช็อกโกแลตนูเทลล่าแล้วมาประกบกันฮะดังนั้นเนี่ยตัววัฟเฟิลเนี่ยมันจะมีแบบตัวช็อกโกแลตนูเทลล่าเคลือบอยู่วัฟเฟิลก็นุ่มๆเลยนะหอมมากแค่นูเทลล่าอย่างเดียวก็ฟินกันแล้วนะฮะอันนี้จะมีแบบวัฟเฟิลช็อกโกแลตนุ่มๆนะฮะมาประกบแล้วพอเราเคี้ยวก็จะมีอัลมอนด์ที่เขาแบบให้มาเยอะมากๆเคี้ยวๆกรุบๆกรอบๆหอมๆด้วยอร่อยมากจริงๆนอกเหนือจากของหวานนะฮะให้สายหวานทุกคนได้อิ่มเอมเปรมปรีนะฮะที่ฟาราเดย์เขาก็จะมีเครื่องดื่มให้คุณเลือกสรรด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมขอแนะนำอันนี้เลยมอคค่าลาวานะครับในแก้วนะฮะก็คือนมปั่นนะฮะก็จะเป็นนมไปปั่นกับน้ำแข็งแต่ว่าละเอียดมากๆนะครับแล้วข้างบนก็จะมีเป็นคอฟฟี่ครัมเบิลรสกาแฟส่วนถ้วยนี้นะครับจะเป็นเอสเปรสโซ่ผสมกับช็อกโกแลตแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่ามอคค่านะเทสิ่งนี้ลงไปนอกจากจะมีความหอมของกาแฟแล้วนะฮะยังมีรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็นมด้วยนะฮะแล้วก็มันเย็นชื่นใจจริงๆนมปั่นเขาปั่นได้ละเอียดมากๆเรียกได้ว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่สดชื่นจริงๆนะครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบขนมหวานอร่อยๆมาได้เลยนะฮะที่ร้านฟาราเดย์ครับ
ำหรับร้านฟาราเดย์นะครับจะตั้งอยู่ที่โครงการ The Connect 2ครับร้านฟาราเดย์นะฮะจะอยู่ตรงข้ามกับทะเลสาบเมืองทองธานีครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะฮะสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเตรียมไว้สำหรับสายหวานในวันนี้เนี่ยจะน่าอร่อยขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับแพนเค้กกล้วยหอมเนี่ยใครๆก็ทำเป็นนะคุณผู้ชมลำพังกลิ่นกล้วยหอมนะมันก็หอมอยู่แล้วนะแต่มันหอมแบบธรรมดาธรรมดานะทันทีที่ผสมครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนลงไปเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมครับมันหอมละมุนละมุนแล้วมันก็ชวนกินมากขึ้นจริงๆนะครับวิธีทำแพนเค้กกล้วยหอมเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้อุ่นกระทะทำแพนเค้กพอร้อนทาเนยให้ทั่วกระทะตักแป้งแพนเค้กหยอดเป็นแผ่นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 นิ้วทอดจนสุกทั้ง2ด้านตักขึ้นพักให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงบนจานเสิร์ฟเรียงชิ้นกล้วยหอมสุกหั่นเป็นแว่นให้ทั่ววางประกบด้วยแพนเค้กอีกชิ้นหยอดหน้าด้านบนด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามชอบโรยหน้าด้วยเครื่องดื่มมอลต์รสช็อกโกแลตชนิดผงตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้ดูสวยงามแม้ทำง่ายจริงๆแถมอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับและช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กชิฟฟ่อนหน้าทุเรียนนมสดครับ